สวัสดีครับวันนี้พวกผมก็จะมาทำโจทย์เกี่ยวกับดอกเบี้ยให้ดูนะครับสมาชิกกลุ่มผมก็มีดังนี้นะครับ1ผมนายสีเดชเจริญสิรินะครับครับแล้วก็ผมนายเนติช่ำช้อยครับแล้วก็จะมีผู้ชมก็คือนายณัฐพลเชื้อไทยนะครับมาจากสาขาแมทวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ชมในวันนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มโจทย์ข้อแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโดยโจทย์ข้อแรกที่กำหนดมาก็คือนาย A ทำสัญญาชำระหนี้จำนวน 100,000 บาทในวันที่11มีนาคมนี่เราก็โดยนาย A ทำสัญญาชำระหนี้ 100,000 บาทในวันที่11มีนาคมโดยสัญญาระบุว่าต้องเริ่มชำระงวดแรกในวันที่31มีนาคมหลังจากนั้นจะชำระทุกเดือนโดยเดือนเท่าๆกันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับระยะเวลา10ปีแล้วก็จงหาว่าค่ารายงวดรายเดือนที่นาย A ต้องผ่อนชำระและมูลค่าการเงินมูลค่าอนาคตของเงินตามสัญญาดังกล่าวถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีทบต้นทุกเดือนนะครับงั้นเรามาหาค่ารายงวดรายเดือนของนาย A ที่ต้องผ่อนชำระก่อนนะครับหาตรงนี้ก่อนที่เราก็มาหาอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดให้มาก่อนนะครับก็คือให้มาโดยจะผ่อนทุกสิ้นเดือนก็แสดงว่าต้องทบต้นทุกเดือนใช่ไหมครับก็คือหา i over 12ออกมาก็จะได้ว่า i over 12ส่วน12ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.06 หารด้วย12ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.005 นะครับโดยเราก็จะได้อัตราดอกเบี้ยมาแล้วคือ 0.05 แล้วก็เราจะมาสร้างทรานไดอะแกรมกันโดยทรานไดอะแกรมข้อนี้ก็จะเริ่มจากวันที่11ขอชำระงวดแรกเลยก็คือวันที่11มีนาคมแต่ว่าในสัญญาจะระบุว่าวันที่31แสดงว่าเราต้องหาการผ่อนชำระที่แบบผิดปกติโดยคิดเป็นรายวันนะครับก็คือเริ่มชำระโดยทำชำระงวดแรกคือ 100,000 บาท 100,000 บาทในวันที่31อันนี้ให้เริ่มเป็น0แล้วก็ให้เริ่มอันนี้ก็คือวันที่11นะครับแล้วก็มีนาคมก็จะมี31วันอันนี้31อันนี้ก็จะเป็นวันที่ลองทับหนึ่งดีกว่าก็จะเป็น11ส่วน1แล้วก็31ทับ1โดยเราก็จะหาระยะเวลาก็คือหาอัลฟาระยะห่างของอันนี้ก็คืออัลฟาก็จะมีค่าเท่ากับ31นะครับลบด้วย11ส่วนด้วย31ก็จะมีค่าเท่ากับ20ส่วน31นะครับก็อันนี้ก็คือชำระงวดแรกก็คือเริ่มต้นจากตรงนี้ต่อมาให้ตรงแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับให้เป็น2เป็น3เป็น4โดยทุกเดือนเป็นระยะเวลา10เดือนเอ้ยขอโทษนะครับเป็นระยะเวลา10ปีทุกสิ้นเดือนก็แสดงว่าก็ชำระไปเรื่อยๆจนถึง120งวดนะครับนี่ก็จะ118 119 120โดยกำหนดให้ค่าชำระแต่ละเดือนก็คือ R นะครับน้องของพ่อใช่ไหมครับต่อเลยนะครับบาท2บาท9นะครับรายงวดที่ผ่อนชำระนะครับก็คือเราจะได้ว่าค่ารายงวดเราจะหาค่ารายงวดที่ผ่อนชำระโดยจาก PV เท่ากับ PV ของการจ่ายเงินนะครับ
โดย PV ที่เรากู้มาเรากู้ที่เริ่มต้นก็คือตรงนี้เรากู้มาจากตรงนี้ก็คือ 100,000 บาทแสดงว่า PV เริ่มต้นของเราก็คือ 100,000 แล้วก็จากส่วนของการจ่ายเงินโดยงวดนี้มันเป็นงวดที่จ่ายหลังจากวันที่ทำสัญญานะครับก็คือจะได้ว่าค่ารายงวดที่เราจ่ายก็คือ Rคูณกับ v ยกกำลังเอลฟาคูณกับ a ดับเบิลดอทของจำนวนเดือนที่เราจ่ายนะครับโดยเดือนที่เราจ่ายก็จะมี120เดือนโดยค่าอัตราดอกเบี้ยของเราก็คือ iเท่ากับ 0.005 แล้วเราก็จะมาแทนค่าตังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 1.005 ยกกำลังแอลฟาที่เราได้ก็คือลบ20หารด้วย31คูณกับ a ดับเบิลดอท a ดับเบิลดอทก็จากสูตรที่ชำระต้นงวดนะครับข้อนี้เพราะว่าเราเริ่มจากต้นงวดก็คืองวดแรกก็คือเริ่มจากวันที่31เลยนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดในงวดที่120ก็จะได้ว่า1ลบ 1.005 ยกกำลังลบ120หารด้วย d ก็คือ 0.005หารด้วย 1.005 แล้วเราก็จะไปคิดเลขตรงนี้ออกมาก็จะได้ว่าตรงนี้คิดเลขเสร็จสับให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะได้ 0.9967 แล้วก็ตรงนี้ก็คิดมาก็จะได้ 90.5238 งั้น R ที่เราได้ก็คือ 1,108 บาท.3394 บาทนะครับนี่ก็คือค่ารายงวดที่เราจะต้องชำระแต่ละงวดต่อมาเราจะหาค่าสะสมของแต่ละงวดนะครับโดยค่าสะสมเราจะสะสมมาเรื่อยๆจนมาถึงในงวดที่120เลยนะครับคือหา FV ตรงนี้ FV ตรงนี้ก็จะได้ว่าจากสูตร FV นะครับ FV จะมีค่าเท่ากับโดย R เรารู้แล้วนะครับ R ที่ชำระแต่ละงวดก็คือ 1,108.3394 บาทนะครับคือ 1,108.3394 คูณโดยค่าสะสมอันนี้สะสมตั้งแต่ต้นงวดก็คือต้องใช้ S ดับเบิลดอทโดย S ดับเบิลดอทเริ่มมาถึงจนมาถึงงวดที่120โดยค่า I มีค่าเท่ากับ 0.005 คูณกับโดยค่าแล้วก็มาคูณกับค่าที่เราต้องก็คือ v ของเรานะครับก็คือ 1.005 ยกกำลังเฮ้ยกูทำผิดป่าววะไอ้เน่ใช่ไหมเนี่ยใจเย็นนะครับอาจารย์เราไปตัดต่อมันต้องยกกำลังอะไรวะเดี๋ยวไปตัดตรงนี้ออกมันต้อง 1.0 ง่ายมันเป็นลบ1เหรอ n นะครับไม่ครับเป็น1บวก i กำลัง n ก็คือ n ก็120งวดอยู่แหละก็ 1.005 กำลัง120ไงแล้วก็ลบกัน1เดี๋ยวนะกูขอไปดูสูตรแบบ
S double dot ป่ะล่ะใช่ FB อ่ะ FB ตอนแรกที่มันชำระผิดปกติ dot 1 + i กำลัง n ลบ1ส่วน IV ถ้าตามสูตรมันก็คือสูตรนี้ที่มีอัลฟาอือๆๆนี่ไงรวบก็คือถูกแล้วก็คือเราจะคูณกับ v นั่นแหละถูกแล้วเพราะว่าเราคูณกับ n ไปเลยอ๋อแต่ลืมไปมึงทุบกับสูตรอาจารย์ไม่เหมือนกันใช่ๆมาต่อเลย ก็คือเราจะหา v ก็คือเราจะหา fv นะครับก็คือเราก็คูณกับ v กำลังลบ1ก็คือ v นะครับ v ก็คือ1บวก i ยกกำลังลบ1ก็จะได้ว่า 1108.3394 คูณกับ s สูตร s ก็คือ1บวก i ก็คือ 1.005 ยกกำลัง120ลบ1หารด้วย d ของเราก็คือ 0.005 หารด้วย 1.005 คูณกับ 1.005 ยกกำลังลบ1ก็จะได้ FV ออกมาก็คือ 181633.9.9371 อันนี้ลองไปคิดเลขดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้บาทก็คือค่า FV ก็คือค่าเงินสะสมจนมาถึงในงวดที่120ก็จะได้ประมาณนี้นะครับงั้นเรามาต่อข้อที่2กันเลยนะครับข้อนี้ก็คือนายสมชายต้องการกู้เงินจากกองทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์โดยเริ่มจ่ายหนี้งวดแรกที่สิ้นเดือนที่6และต้องจ่ายคืนเป็นรายงวดทุกๆ6เดือนเป็นระยะเวลา5ปีเป็นระยะเวลา5ปีโดยกำหนดโดยกองทุนกำหนดให้อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีทบต้นทุกเดือนข้อนี้ก็คือ i ยังไม่เท่ากันนะครับเราต้องหา i ที่แท้จริงออกมาก่อนโดย i ที่แท้จริงเราหาได้จากหลักสมในของกฎข้อนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราหา i ที่แท้จริงออกมาก่อนก็คือข้อนี้มันจ่ายเป็นรายงวดทุก6เดือนก็แสดงว่าทบต้นทุก6เดือนก็แสดงว่าหา i over 2ออกมาจากหลักของสมในนะครับจากหลักของสมในก็จะได้ว่าเราต้องการหา i over 2ส่วน2นะครับก็จะได้ว่า1บวก i over 12ก็คือเขากำหนดมาให้แล้วนะครับตรงนี้ก็คือ i over 12ส่วน12ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.06 หารด้วย12ก็จะได้ 0.005 ออกมาเดี๋ยวเราเขียนสูตรให้ดูก่อนก็ได้ยกกำลัง12ก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก i over 2ส่วน2ยกกำลัง2เราก็จะแทนค่ามาเลยนะครับข้อนี้ก็เอามา i over 12ส่วน12ก็มาได้จากข้างบนก็จะได้ 1.005 ยกกำลัง12มีค่าเท่ากับ1บวก i over 2ส่วน2ยกกำลัง2เราก็ตัดนะครับอันนี้ก็จะได้ยกกำลัง6เราใส่รูททั้งสองข้างนะครับก็จะได้ว่าอันนี้ 1.005 เราก็เอาไปยกกำลัง6นะครับก็ไปกดเคลื่อนคิดเลขมาได้ก็จะได้มาว่า 1.03038 นะครับแล้วก็1บวก i over 2ส่วน2แสดงว่า i over 2ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.03038 อันนี้ก็คือได้ i ที่แท้จริงที่เราต้องใช้มาแล้วนะครับโดยเราจะมาหา 2.1 กันนะครับก็
คือจะหาเงินจำนวนเงินสดที่กู้มาโดยข้อนี้ไม่ได้บอกอะไรมาเลยแสดงว่าเราต้องติดเป็นสมการไว้ดังนั้นเราจะได้ว่าจากสูตร PV ของเราเดี๋ยวเราลองวาดทางไดอะแกรมดูก่อนก็ได้นะครับก็คือเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เริ่มจ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นงวดแรกเมื่อสิ้นเดือนที่6ก็จะได้ว่าโดยจ่ายทุกๆ6เดือนนะครับตอนนี้ก็คือกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์โดยงวดแรกจ่ายอยู่ตรงนี้จ่ายมาเรื่อยๆจนเป็นระยะเวลา5ปีทุกครึ่งเดือนก็แสดงว่าจ่ายเข้ามาทั้งหมดก็คือ10งวดนะครับ2 3 4 8 9 10โดยกำหนดให้ชำระก็คือ R ดังนั้นอันนี้ก็คือเดือนที่3นะครับเดือนที่3อันนี้เดือนที่3อันนี้ก็คือเดือนที่6ที่เราชำระในงวดแรกแสดงว่าระยะเวลาตรงนี้ก็คือให้เป็นอัลฟาก็จะมีเท่ากับ6ส่วน3หารด้วย6นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3หรือมีค่าเท่ากับ2ส่วน6หรือมีค่าเท่ากับ1ส่วน3นะครับดังนั้น FV ของเราที่เราต้องการหาก็คือเงินกู้ที่เรากู้มาเราต้องการหาเงินกู้ที่เรากู้ตรงนี้นะครับให้เป็น FV กู้ดังนั้น FV กู้ก็จะมีค่าเท่ากับ R คือจำนวนชำระแต่ละเดือนคูณกับ V ก็คือเราจะมาแล้วก็หาค่าปัจจุบันก็คือ V ก็ต้องยกกำลังอัลฟาของเราก็คือ1ส่วน3คูณกับ A ดับเบิ้ลดอทจำนวนงวดก็คือมีทั้งหมด10งวดโดย i มีค่าเท่ากับ0.0303038อันนี้ก็คือจบแล้วนะครับก็คือติดเป็นสมการไว้เลยข้อนี้ผมได้ให้อะไรมาต่อมาเราจะมาหาข้อ 2.2 กันนะครับโดยที่ข้อ 2.2 ให้มาก็คือเขาต้องทานทราบว่าถ้าจ่ายชำระมา6งวดแล้วงวดที่7ต้องจ่ายที่เหลือทั้งหมดเขาต้องชำระเป็นเงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่น่าสนใจนะครับข้อนี้เงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่ข้อ 2.2 นะครับเดี๋ยวเราไปเอาโจทย์มาดีกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าชำระมาแล้ว6งวดทานไดอะแกรมไปด้วยมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเขียนอัลฟาตรงนี้อัลฟาตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6ลบ3หารด้วย6ก็จะมีค่าเท่ากับ1ก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน6มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับขอโทษนะครับใช่1ส่วน2ก็แสดงว่าตรงนี้เราคิดเลขผิดนะครับก็ต้องเป็น3ส่วน6
มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ก็แสดงว่าตรงนี้ v ของเราก็ต้องยกกำลัง1ส่วน2นะครับโดยข้อนี้เราก็ต้องหามาก่อนโดยที่ r โดย v กู้เรารู้แล้วครับว่ากู้มาเท่าไหร่ก็คือจากสมการเลยนะครับแนวคิด PV จ่ายเท่ากับ PV กู้ PV จ่ายของเราจ่ายเป็นงวดๆนะครับมีทั้งหมดที่เราต้องการก็คือจ่ายมาแล้ว6งวดก็คือจ่ายมาแล้ว6งวดก็เราลองมาโดยเงินกู้ของเราก็คือให้เป็น PV กู้ตรงนี้นะครับเราจะกู้มาจนถึงงวดที่6ก็จะได้ว่า PV กู้นะครับก็คือเงินที่เราได้มาPV กู้เอาใหม่นะครับก็คือ PV จ่ายของเราอ่ะเราต้องหาค่าปัจจุบันจนมาถึงงวดตรงนี้เลยนะครับโดยงวดที่6ของเราก็คือเดี๋ยวเราลองวาดงวดที่6ดูตรงนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็น6นะครับก็คือตรงนี้แล้วก็7ตรงนี้นะครับโดย PV กู้เราจะหามาโดยเอาให้มันมาสัมพันธ์กันตรงงวดนี้นะครับให้ย้อนกลับมาก็คือหาค่าปัจจุบันของเงื่อนที่เราจ่ายนั่นเองโดย PV จ่ายของเราต้องการให้มันจ่ายจนไปถึงงวดที่6ก็จะได้ว่าแล้วก็จะจ่ายมาจนถึงงวดที่6แล้วก็งวดที่7เขาถามว่าต้องเหลือเงินที่จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ติดเป็นสมการไว้ก็จะได้ว่าPV แล้วเรากำหนดก็คือ alpha คูณ r คูณ v ยกกำลัง alpha นะครับคูณกับ a double dot ของงวดที่เราจ่ายไปแล้วก็คือเราทบต้นนะครับข้อนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องเป็นปีที่7คูณกับ i เท่ากับ i ข้อนี้ก็คือ 0.03038 บวกกับ PV จ่ายเราก็คือจ่ายมีอยู่ทั้งหมด2งวดก็คืองวดที่7เมื่อตรงนี้ที่7ให้เป็น PV 1ก็ได้นะครับที่เราต้องจ่ายที่เหลือก็คือให้เป็น PV 7 PV 1ของเราจะแก้สมการหา PV 1ตรงนี้นะครับก็คือ PV 1ก็จะคูณกับ V ยกกำลัง7นะครับแล้วก็ถอยไปจนถึงงวดที่เดือนที่3ก็คือ7บวกอัลฟาของเราก็คือ1ส่วน2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ r ก็คือเงินสะสมของตรงนี้เงินกู้ของตรงนี้นะครับก็จะได้มาจากข้อแรกของเราก็คือ r คูณ a ดับเบิลดอท10นะครับเท่ากับ i เท่ากับ 0.3038 นะครับดังนั้นเราจะแก้สมการเราก็จะติด P 1ไว้ดังนั้น P 1เราก็จะมีค่าเท่ากับ R คูณ A ดับเบิลดอท10ของ I มีค่าเท่ากับ 0.03038 ลบกับ V ยกกำลังอัลฟาของ A เดี๋ยวเราแทนอัลฟาไปเลยอัลฟาของเราก็คือ1ส่วน2มีค่าแล้วก็ถึง a ดับเบิลดอทของ7แล้วก็ i มีค่าเท่ากับ 0.30038
ารด้วยหารด้วย v ยกกำลัง15ส่วน2นะครับอันนี้ก็คือข้อ 2.2 ก็ติดเป็นสมการไว้เลยนะครับเราแทน i ตรงนี้ผิดนะครับ i ตรงนี้ก็คือ i ที่แท้จริงที่เราหาได้จากตอนแรก3038ก็น่าจะประมาณนี้ต่อมาเรามาทำต่อเลยนะครับก็คือข้อที่3ข้อ2อาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ให้อะไรมาเลยก็คือติดเป็นสมการไว้แบบนั้นแต่ข้อ3นี่สนุกครับมาเรามาเริ่มกันเลยคือข้อนี้กำหนดให้ก็คือนายสมชายกู้เงินมาจำนวนการศึกษาทั้งหมด150,000บาทโดยจ่ายทุกสิ้นเดือนจ่ายทุกสิ้นเดือนนะครับเดือนละ 2,000 บาทนู้จ่ายพอสมควรเลยนะครับโดยกองทุนคิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีกองทุนคิดทบต้นทุก3เดือนก็คืออันนี้เขาจ่ายทุกเดือนนะครับแต่ว่ากองทุนนี้คิดทบต้นทุก3เดือนก็แสดงว่าไม่สัมพันธ์กันแล้วแสดงว่าเราต้องไปหา i ที่แท้จริงออกมาก่อนก็คือใช้หลักสมในเหมือนข้อที่แล้วเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราทำไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็คือ1บวก i over 12ส่วน12ยกกำลัง12มีค่าเท่ากับก็คือทบต้นทุก3เดือนก็คือ i over 4ก็คือทบต้นทุก3เดือนเนี่ยขออธิบายก่อนก็คือ1ปีจะจ่าย4ครั้งนะครับที่ทบต้นทุก3เดือนถ้าทบต้นทุก6เดือนก็คือ1ปีจะจ่าย2ครั้งถ้าทบต้นทุกเดือนก็คือ1ปีจะจ่าย12ครั้งนั่นเองอันนี้ก็จะยกกำลัง4แล้วเราก็แทนค่าหา i over 12ออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ว่า1บวก iover 12ส่วน12ยกกำลังนี้ตัดก่อนตัดอันนี้เหลือ3มีค่าเท่ากับ1บวก i อันนี้เราหาก่อนก็คืออันนี้ i over 4ส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.06 หารด้วย4ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.015 ก็จะบวกด้วยก็จะเป็น1.015แล้วก็ใส่รากที่3ทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้ว่า i over 12ส่วน12ก็จะมีค่าเท่ากับแล้วก็ย้าย1ไปลบนะครับก็ให้มันเสร็จสรรพไปเรียบร้อยเลยก็คือจะได้ว่า 0.004972 นะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วต่อมาเราลองมาวาดทรานไดอะแกรมดูเพื่อเราจะหาว่าโดยโจทย์ข้อนี้เราต้องการจะทราบว่าเราต้องชำระเงินนานเท่าไหร่ก็คือหาจำนวนงวดที่เราต้องจ่ายนั่นเองก็คือลองวาดทราแนลแกรมดูโดยข้อนี้จ่ายทุกๆ3เดือนก็คือ1ปีจ่าย4ครั้งอันนี้ก็คือเริ่มต้นจาก0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n ตรงนี้เราต้องการทราบว่าคือเท่าไหร่โดยที่เงินกู้มาตอนแรกตรงนี้ก็คือ PV กู้มาทั้งหมดจากโจทย์ให้มาก็คือ 150,000 บาทนะครับโดยเราชำระเป็นงวดๆไปก็คือทั้งหมดก็คือ28,897.83ก็คือ 2897.83 อันนี้ก็คือ 2897.83 จ่ายมาเรื่อยๆนะครับทุกงวดเลยจนมาถึงงวดที่ n 2897.83 ก็คือจากความสัมพันธ์ตรงนี้ก็แสดงว่า PV กู้เท่ากับ PV จ่ายก็จะได้ว่ากู้มาทั้งหมด 150,000 บาทมีค่าเท่ากับอันนี้ก็ PV จ่ายของเราก็สูตรปกติเลยนะครับก็คือมันทบต้นมาเรื่อยๆคือหาค่าสะสมแต่ละปีย้อนกลับมาก็คือ28
97.83 คูณกับ a อันนี้ไม่ต้องใช้ a ดอทดอทแล้วครับคิดแบบปกติเลยคืออันนี้จ่ายทุกปลายงวดนะครับก็คือจ่ายมาก็คือ4 3เดือนจ่าย1ครั้ง3เดือนจ่าย1ครั้งจนไปถึงงวดที่ n โดย i ข้อนี้มีค่าเท่ากับ 0.049752 ใช้ i เยอะๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งใช้ i เยอะค่าที่เราได้ก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นเราเอาค่าตรงนี้มาหารก็จะได้ว่า 51.7628มีค่าเท่ากับ a คูณ n i มีค่าเท่ากับ 0.00049752แล้วเราก็ใส่สูตรแก้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น 51.7628 มีค่าเท่ากับ 1 ลบอันนี้ก็จะเป็น 1.00497052 ยกกำลังลบ n นะครับอันนี้ก็คือ v นั่นเอง v กำลัง n v กำลัง n มีค่าเท่ากับ1บวก i แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังลบ n นะครับโดยจากสูตร v v กำลัง n มีค่าเท่ากับ1บวก i ยกกำลังลบ n แล้วก็หารด้วย i ของเราก็คือ 0.00497052 เราแก้ไปแก้มามันก็จะเหลือ 1.00 อันนี้เราย้ายอันนี้ขึ้นไปคูณนะครับแล้วก็แก้สมการออกมา4 4 9 7 5 2ยกกำลังลบ n นะครับมีค่าเท่ากับ 0.74247 มาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะถามว่าหา i ได้อย่างไรคือข้อนี้เราจะ take log หรือ take ln ก็ได้นะครับแต่ข้อนี้ผมก็จะ take ln ออกมาทั้งสองข้างโดยแต่ n ตรงเนี้ยมันยังติดลบอยู่เราอยากให้กำลังมันหายไปก่อนเราก็ยกกำลังลบ1ทั้งสองข้างก็ได้นะครับก็จะเป็น 1.00497052ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับอันนี้ก็ยกกำลังลบ1นะครับก็จะได้ 1.34855 แล้วก็เราก็จะเทคลอนนะครับทั้ง2ข้างเลยก็จะเป็นลอนของ 1.00497052 ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับลอนของ1.34855แล้วเราจากนิยามของลอนก็คือตบเลขคีย์กำลังลงมาไว้ข้างหน้าได้นะครับก็คือ n มีค่าเท่ากับคูณกับลอนของ 1.00497752 มีค่าเท่ากับลอนของ 1.34855 จากนั้น n ก็จะมีค่าเท่ากับลอนของ 1.34855 หารด้วยลอนของ 1.00495 เราลองไปกดเครื่องคิดเลขดูจากอันนี้หารกันก็จะมีค่าเท่ากับ 60.25 หรือประมาณ60งวดนั่นเองนะครับเป็นไงครับน่าสนใจใช่ไหมครับเรื่องดอกเบี้ยอันนี้ก็หมดไป3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะเชิญคุณเนติมาอธิบายข้อ4ข้อ5ข้อ6เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับครับก็ผมนายเนติแช่มช้อยนะครับผมจะมาเริ่มที่ข้อ4กันนะครับข้อ4เขาบอกว่านาย A ฝากเงินกับธนาคารสีเขียวแก่ครับโดยหักเงินอัตโนมัติรายวันครับวันละ100บาทนะครับผมโดยเริ่มฝากทันทีวันที่1มกราคมธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 4% ประมาณ4ต่อปีครับผมร้อยละ4ต่อปีคิดทบต้นทุกครึ่งปีครับทุกครึ่งปีก็จะเป็น i over 2ส่วน2นะครับเท่ากับ 0.04 ส่วน2ครับทีนี้เขาบอกว่าจงหาจำนวนเงินทั้งหมดที่นาย A ครับผมจะได้รับจากธนาคารเมื่อสิ้นปีที่10โดยกำหนด1ปีมี365วันนะครับตรงนี้ครับผมทีนี้เราจะเริ่ม
ยังไงกันดีครับเราต้องเราทราบว่าร้อยละ4ต่อปีคิดทบต้นทุกครึ่งปีเราทราบ i over 2ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องหา i over ของ365วันครับเพราะว่าเขาคิดเป็นรายวันนะครับก็ต้องเป็นสมใน i 1บวก i i over 365ส่วน365เลบยกกำลัง365นะครับทีนี้เราก็แก้สมการนะครับผมแต่เราจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่า i over 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i over 2ส่วน2เราจะทราบว่ามันมีค่าเท่ากับ 0.02 ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาไปแทนครับ 0.02 บวก1วงเล็บยกกำลัง2อันนี้ก็เขียนมันลงมาก่อนครับผมทีนี้เราแก้ i over 3 6 5นะครับแก้สมการเราจะได้0.00018513ครับอันนี้แก้สมการกดเครื่องคิดเลขมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับของ i over 365ส่วน365ครับทีนี้เราได้ทราบอัตราดอกเบี้ยตรงนี้แล้วเราก็จะมาสร้าง time diagram นะครับผมเราจะสร้าง time diagram ตั้งแต่0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุดงวดสุดท้ายครับจะเป็นงวดที่ 3,650 ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่านับเป็นวันครับแต่ทีนี้วันทั้งหมด1ปีมี365วันใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าเมื่อสิ้นปีที่10ครับทีนี้เราก็ต้องเอา365คูณกับอีก10ปีครับมันจะเป็นงวดของแต่ละวันก็จะมีทั้งหมด3,650งวดนะครับผมเราก็จะมาเขาบอกว่าจ่ายวันละ100ด้วยนะครับจ่ายวันละ100ทุกงวดเราก็จะหา FV ครับผม FV FV ของเงินฝากครับผมเราจะได้ R คูณกับ S double dot 20 angle I เท่ากับ 0.00018513นะครับนี่บรรทัดต่อมา R ก็คือ100ครับฝากรายวันครับวันละ100ทีนี้สูตรของข้างบน S double dot S double dot มันคือการคิดของต้นงวดนะครับเพราะเขาบอกว่านี่ครับคิดต้นคิดทบต้นทุกครึ่งปีครับผมมันจะเป็นแบบต้นงวดครับผมเราก็จะได้สูตรเป็น1บวก i n ลบ1ส่วน i v ครับผมเดี๋ยวผมขอย่อแป๊บนึงครับทีนี้เราก็จะแทนตัวแปรเข้าไปครับ1บวก0.00018513นะครับกำลัง n ครับก็คือ20ครับผมลบด้วย1อันนี้ส่วนด้วย i ก็คือ 0.00018513
513นะครับคูณกับ v ครับในที่นี้ v เราจะทราบว่า v เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1บวก i 1บวก i กำลังลบ1นะครับเราก็จะแทนไปได้ว่า1บวก 0.00010851013กำลังลบ1อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็คำนวณครับผมกดเครื่องคิดเลขเลยครับตรงนี้ผมจะกดเครื่องคิดเลขให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย่อแป๊บนึงเขียนตัวใหญ่ไปกดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับผมมันจะได้447,870.5535บาทครับผมครับก็ข้อ4ครับโจทย์ถามหาจงหาเงินทั้งหมดที่นาย A ได้รับจากธนาคารนะครับก็จะได้447,870.5535บาทครับผมนี่คือคำตอบของข้อ4ครับครับและเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อไปคือข้อที่5ครับผมข้อที่5นี่โจทย์บอกว่านาย A วางแผนฝากเงินกับธนาคารเพื่อให้ได้รับเงินปลายปีที่10จำนวน1ล้านบาทนะครับโดยฝากทุกๆ6เดือนครับผมโดยฝากทุกๆ6เดือนเริ่มฝากทันทีต้นงวดครับผมต้นงวดแรกงวดละเท่าๆกันนะครับโดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีคิดทบต้นทุกๆ3เดือนนะครับอันนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีของคิดทบต้นทุกๆ3เดือนนะครับผมเขาจะต้องฝากเงินงวดละกี่บาทครับนี่คือโจทย์ต้องการถามครับจึงจะได้เงินตามต้องการเมื่อครบเวลา10ปีครับและครับผมโจทย์ต้องการทราบอีกคำตอบหนึ่งครับเขาจะได้ผลตอบแทนทั้งหมดเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เงินลงทุนครับทีนี้อันดับแรกนะครับเราต้องสร้างไทม์ไดแกรมมาก่อนครับผมทีนี้สร้างไทม์ไดแกรมมานะครับเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง20ครับทำไมถึงได้20งวดใช่ไหมครับเพราะว่านาย A เขาวางแผนฝากเงินกับธนาคารครับปลายปีที่10ครับโดยฝากทุกๆ6เดือนเนี่ยครับตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดครับที่จะได้ฝากทุกทั้งหมด20งวดเพราะว่าเขาอยากทราบว่า i over 2ส่วน2เนี่ยมาจากสูตรนี้ครับเราจะเอามาสมในกับที่โจทย์ให้มานะครับตรงที่คิดทบต้นทุกๆ3เดือนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ครับเป็น1บวก i over 4ส่วน4กำลัง4ครับผมตรงนี้ครับเราจะรู้ว่าโจทย์นะครับได้ให้อัตราดอกเบี้ยมาตรงนี้ก็คือว่า i over 4ส่วน4เนี่ยก็คือ 0.02 นะครับส่วน4เราคิดแล้วจะได้เป็น0.005 นะครับผมตรงนี้เราจะทราบว่า i over 4ส่วน4เนี่ยคือ 0.005 ครับผมเราก็แทนเข้าไปครับ1บวก 0.005 นะครับกำลัง4อันนี้ก็เขียนลงมาก่อนครับโจทย์ต้องการต้องทราบหาอัตราดอกเบี้ยของ i over 2ก่อนครับผมส่วน2ทีนี้เราจะหา i over 2ส่วน2ได้นะครับจากการแก้สมการแล้วก็กดเครื่องคิดเลขครับผม
ได้ออกมาเป็นอัตราดอกเบี้ย i over 2ส่วน2จะได้เป็น 0.010025 ครับผมนี่ครับเราต้องหาอัตราดอกเบี้ยของทุกฝากทุกๆ6เดือนก่อนครับทีนี้เราได้อัตราดอกเบี้ยของฝากทุกๆ6เดือนแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาครับว่าเขาอ่ะจะฝากงวดละกี่บาทครับเราก็จะหาจากสูตร FV ฝากเท่ากับ FV สะสมครับครับทีนี้ผมขอย่อนะครับเขียนตัวใหญ่ไปนิดนึงทีนี้เราจะทราบว่า FV สะสมเนี่ยเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันสะสมทั้งหมดอ่ะปลายปี20อ่ะ1ล้านบาทนี่คือ FV สะสมนะครับ1ล้านบาทเราต้องการหาใช่ไหมครับคือฝากงวดละเท่าไหร่เราก็ติดเป็นตัวแปรไว้นะครับเป็นงวดละ R อย่างนี้นะครับผมก็จะติดไว้ทีนี้เป็นการฝากแบบต้นงวดอีกแล้วนะครับที่เขาบอกตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดเราก็ R เท่ากับ R คูณนะครับโทษครับ R คูณกับ S double dot angle G set I ก็ตามนี้เลยนะครับi ก็คือที่เราคำนวณมาครับ 0.010025 ครับผมทีนี้เราก็จะแตกสูตรออกมานะครับก็จะเป็นวงเล็บ1บวก i กำลัง n ลบ1ส่วนด้วย IV เท่ากับ1ล้านครับผมเราก็จะแทนนะครับแทนตัวแปรครับเราทราบทุกตัวแปรเลยครับแล้วก็จะติดตัว R ไว้ที่เรายังไม่ทราบค่านะครับเดี๋ยวผมจะแทนค่าตัวแปรให้ดูก่อนนะครับ1บวก 0.0010025นะครับกำลัง n กำลังในที่นี้ n คือ20ครับผมลบ1ส่วนกับ 0.010025ครับผมแล้วก็คูณกับ v ครับ v ก็นิยามเขียนไว้ครับ v เท่ากับ1บวกi ลบ1ผมก็จะได้เป็น1บวก 0.010025 กำลังลบ1นะครับลบหนึ่งครับผมขอจัดให้มันสวยๆนิดหนึ่งเท่ากับ1ล้านครับดึงลงมาก่อนครับทีนี้ครับเราก็จับตัวเลขบวกกันแล้วก็ย้ายข้างแก้สมการครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะครับผมเราจะทราบได้ว่า R นะครับมีค่าเท่ากับเดี๋ยวผมเกิดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับเราจะได้ R มา 44,830.86902 บาทนะครับนี่คือฝาก
ทุกๆงวดนะครับงวดละเท่ากันก็คือ R จะได้เป็น 44,830.86902 บาทนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มหน้าเดี๋ยวผมคำนวณก้อนตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงก่อนครับเนี่ยก้อนช่วงนี้ก้อนนี้ผมกดเครื่องคิดเลขมานะครับผมได้22.30605879ครับเท่ากับ 1 ล้านนี่นะครับผมคำนวณผมจะย้อนกลับไปคำนวณอีกทีหนึ่งคือก้อนที่ผมไฮไลท์ไว้เมื่อกี้นี้แล้วก็เอาก้อนที่ได้มาคูณกับ R ย้ายมาหารกับ1ล้านครับมันก็จะ R ออกมาตามเท่าที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมครับทีนี้เราได้ R มาแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าอยากทราบผลตอบแทนครับเราก็จะบอกได้ว่าผลตอบแทนก็คือ FVสะสมนะครับลบด้วย P เงินฝากครับผมเราจะได้ว่า FV สะสมเนี่ยคือเราทราบแล้วใช่ไหมครับก็คือ1ล้านนะครับผม P เงินฝากเนี่ยเราจะทราบว่าก็คือ P เงินฝากก็คือจำนวนของ Rจ่ายงวดละเท่าๆกันก็คือ 44,830.8690 บาท902บาทใช่ไหมครับคูณกับทุกงวดครับเป็นจำนวน20งวดเราจะได้ว่าหนึ่งล้านอันนี้ผมขอกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับโอเคคิดเลขมาแล้วจะได้896,601.3804ครับผมทีนี้1ล้านลบกับ896,617.3804นะครับลบกันแล้วจะได้เป็น100,000ครับผม30,000เอ้ยขอโทษทีครับ 133,382.6196 ครับผมนี่ครับเราจะได้ผลตอบแทนมานะครับคือ 133,382.96 ครับผมทีนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนนะครับก็จะคิดเปอร์เซ็นต์เท่ากับผลตอบแทนที่เราได้นะครับ 133,382.6196 หารครับผมหารด้วยกับ FV สะสมครับคือ1เอ้ยขอโทษทีครับหารกับ P เงินฝากครับผม P เงินฝากที่เราได้คือ896,617.3804คูณกับ100นะครับครับผมเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขสักครู่ครับกดเครื่องคิดเลขแล้วครับออกมาจะได้เป็น 11.5 3024ครับผมเดี๋ยวผมดูเลขผิด29ครับพูดผิดครับผมเปอร์เซ็นต์ครับเราก็จะทราบแล้วนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่คิดได้ก็คือจะได้เป็น 11.53029% ครับผมนี่ก็จะจบ
ข้อ5ครับผมทีนี้เราคำนวณคิดเลขข้อ5กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปข้อ6กันต่อเลยนะครับครับข้อ6ครับโจทย์ได้บอกว่านางอรชรฝากเงินที่ได้รับเอ้ยโทษทีครับนางอรชรฝากเงินที่ได้จากการขายที่ดินทั้งหมดนะครับกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยครับผม 4% ต่อปีครับทบต้นทุก6เดือนครับก็จะเป็น i over 2ส่วน2เท่ากับ 0.04 ส่วน2จะได้เป็น 0.02 นะครับตรงนี้ผมคำนวณอัตราดอกเบี้ยของช่วงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนโดยที่สิ้นปีครับแต่ละปีครับเธอจะถอนเงินครับผมจำนวน1ล้านบาทครับเพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัวครับเมื่อถอนไปได้20ปีนะครับพบว่าปลายปีที่20ครับผมเธอจะเหลือเงินอยู่อีก 5,555,555 ครับขำเลยนะครับผมนิดหน่อยนะครับขำยาวๆจงหาจำนวนเงินที่เธอได้รับจากการขายที่ดินนี้นะครับเราก็จะอันดับแรกนะครับเราต้องสร้างไทม์ไดแกรมก่อนครับทีนี้เริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง20ครับผมงวดทำไมถึงเป็น20งวดนะครับทีนี้ในโจทย์ข้อนี้นะครับงวดอ่ะไม่ได้คิดเป็นเดือนแล้วครับจะคิดเป็นต่อปีครับผมจะไม่ใช่ต่อเดือนนะครับเพราะโจทย์ต้องการถามต่อปีครับทีนี้เราจะหา i เป็นจริงครับต่อปีเราจะได้ว่าสมใน1บวก i ครับที่เป็นจริงเท่ากับวงเล็บ1บวกi over 2ส่วน2วงเล็บยกกำลัง2นะครับทีนี้ i over 2ส่วน2เนี่ยเราทราบที่ผมคำนวณให้ดูแล้วใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็น 0.02 ยกกำลัง2 1บวก i ทีนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขครับผมเราจะได้ว่า i ที่เป็นจริงนะครับกดเครื่องคิดเลขแล้วผมจะได้ i ที่เป็นจริงก็คือ 0.0402 ครับ.0402 นะครับนี่คือ i อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงที่เราจะเอาไปใช้ในโจทย์ที่ถามนะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะหาจำนวนเงินที่เธอได้รับจากการขายที่ดินนี้แล้วนะครับก็คือ PV ลงทุนครับผมเท่ากับPV ถอนครับทีนี้ PV ถอนเราก็จะเริ่มตั้งแต่ R นะครับคูณกับ A แองเกิล 20i i ที่นี้เราทราบแล้วนะครับก็คือ 0.0402บวกกับเงินก้อนที่เขาเหลือนะครับผมก็คือ 5,555,555 ครับผมเดี๋ยวนะคูณกับ V กำลัง20ครับ V ในกำลัง20ในที่นี้คือเขามองเป็นแบบค่าปัจจุบันนะครับเราต้องมองย้อนกลับไปนะครับผมนี่ครับต้องมองย้อนกลับไปเราต้องคูณ v กำลัง20ด้วยนะครับทีนี้นะครับผมจะแปลง a angle a angle 20 i นะครับจะได้เป็น1ลบ1บวก i over n ส่วน i นะครับ
ันนี้ใช้ A ที่ไม่ใช้ A double dot เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคิดแบบปลายงวดครับโจทย์ข้อนี้จะเป็นแบบปลายงวดครับไม่ใช่ต้นงวดครับผมเลยใช้ A angle ธรรมดาครับไม่ใช้ A double ไม่ใช้ A double dot นะครับโอเคครับบวกด้วยกับก้อนนี้ผมขอดึงขออนุญาตดึงมาเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมแปลง V ให้ครับ V ในที่นี้ผมกำหนดแล้วก็เหมือนเดิมครับ V มีค่าเท่ากับ1บวก I กำลังลบ1ครับเราก็จะได้1บวก I กำลังลบ1ครับผมขออนุญาตย่อแป๊บหนึ่งนะครับเขียนตัวใหญ่ไปเดี๋ยวย่อให้มันเล็กลงไปนิดหนึ่งครับสักครู่ครับผมโอ้ยเด้งครับเด้งครับโอเคครับทีนี้ผมจะแทน i ลงไปก่อนนะครับแทนตัวเลขลงไปก่อนนะครับ R เลยครับเริ่มต้อง R ก่อนก็ได้ครับ R คือ1ล้านครับผมใช่ไหมครับผมขอย้อนไปดูโจทย์แป๊บนี่ครับ1ล้านบาทฝากทุกงวดแล้วก็จะเป็น1ลบ1บวก I เท่ากับ 0.0402กำลัง n ก็คือเท่าไหร่ครับ20ปีหารด้วย i คือ 0.0402 นะครับบวกกับสักครู่นะครับบวกกับ 5,500 5,500,000 เอ้ย 5,500,000555ครับ5เยอะไปหน่อยครับตาลายครับโทษทีนะครับอาจารย์วงเล็บนะครับ1บวก 0.0402 กำลังลบ1ครับทีนี้นะครับผมก็จะกดเครื่องคิดเลขให้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมกดเครื่องคิดเลขมาแล้วจะได้ PV ลงทุนนะครับทั้งหมดแบ่งเป็น2ก้อนก่อนก็ได้ครับผมก้อนแรกนะครับคือก้อนของช่วงนี้ครับก้อนของช่วงนี้ผมจะได้กดเครื่องคิดเลขแล้วจะได้ประมาณ1 3 5 6 6 2 8 9 10 7 7 0 5ก้อนแรกจะได้13ล้านนะครับ 566,289.7705 นะครับส่วนก้อนหลังนะครับผมกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผมสักครู่แล้วครับสองห้าสองห้าเจ็ด49.7747433ก้อนที่2นะครับข้างหลังก็คือจะได้2,525,749.7474ครับผมทีนี้นำ2ก้อนบวกกันนะครับเราก็จะได้ PV ลงทุนมาแล้วครับบวกกันได้นะครับผมจะได้16ล้านนะครับ 92,039.518 บาทครับผมครับเราก็จะทราบจากโจทย์ที่เขาให้เราถามหานะครับก็คือโจทย์ถามหาจำนวนเงินที่เธอได้รับจากการขายที่ดินนี้นะครับเธอก็คือนางอรชรนะครับจะได้รับเงินจำนวนจากการขายที่ดินนี้ก็คือ16,092,039.518
518บาทครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยจากข้อ6นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับข้อ6เราไปดูข้อ7จะเป็นคุณท็อปสิริเดชให้เขามาอธิบายข้อ7เป็นต้นไปต่อจากนี้เลยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันต่อเลยนะครับเลยเริ่มจากข้อ7ต่อจากข้อ6ที่เพื่อนเนเฉลยไปแล้วนะครับเขาบอกว่านายกุ้งกู้เงินจำนวน2ล้านบาทเพื่อซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยผ่อนกับธนาคารเป็นรายเดือนเดือนละเท่ากันผ่อนนาน20ปียกเว้นงวดสุดท้ายที่เขาต้องจ่ายเงินแบบก้อนโต 200,000 บาทธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีทบต้นทุกต้นเดือนโดยเริ่มจ่ายที่ปลายงวดแรกจงหาจำนวนเงินที่เขาผ่อนรายเดือนโอเคครับคือโจทย์บอกว่านายกุ้งกู้เงิน2ล้านบาทมาซื้อบ้านหลังหนึ่งโดยธนาคารจะให้เขาผ่อนเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันเป็นเวลานาน20ปีแล้วจากนั้นโดยแต่ข้อนี้คือยกเว้นงวดสุดท้ายของเขาอ่ะเขาต้องการจ่ายเงินเป็น 200,000 บาทแล้วก็โดยที่ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 6%ต่อปีโดยทบต้นทุกต้นเดือนนะครับโดยข้อนี้เดี๋ยวเรามาหาอัตราดอกเบี้ยก่อนโดยอัตราดอกเบี้ยข้อนี้คือ i over 12ส่วน12นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.06 หาร12มีค่าเท่ากับ 0.005 นี่ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เราจะใช้กันแล้วเราลองมาสร้างแผนภาพดูก่อนนะครับว่าเขาจ่ายเงินเป็นยังไงโดยเราเริ่มจากผ่อนนาน20ปีผ่อนทุกๆเดือนก็ปี1มี20เดือนปีขอโทษนะครับปี1มี12เดือน12คูณ20ก็คือ240งวดนั่นเองผ่อนมาเรื่อยๆอันนี้เป็น0 1 2 3สี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณงวดจะสุดท้ายแล้วก็คือ238 239 240นี่ก็คือการผ่อนของเขาโดยที่ผ่อนมาโดยผ่อนเป็นรายทุกต้นเดือนโดยเริ่มไปเริ่มจ่ายปลายงวดแรกก็แสดงว่าเขากู้มานะครับนี่ก็คือเงินกู้ตรงนี้เงินกู้มา2ล้านบาทแล้วก็ผ่อนเป็นให้เราให้สมมติว่าเป็น R นะครับ R คือจำนวนเงินที่เขาผ่อนในแต่ละงวดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราต้องคิดว่างวดสุดท้ายของเขาอ่ะเขาจ่ายเป็นเงิน 200,000 บาทอันนี้คือเรายังยกเว้นนั้นก็เราก็มาตั้งสมการกันเลยนะครับว่า PV กู้ PV กู้เท่ากับ PV จ่ายโดย PV กู้เรากู้มา2ล้านบาทแล้วก็จ่ายคือแล้วก็ทบต้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปีที่โอ้ขอโทษนะครับในงวดที่239ก็จะได้ว่า A 239แล้ว I เท่ากับ 0.005 บวกกับงวดสุดท้ายจ่ายเป็น 200,000 คูณกับ V ค่าตอนต้องหาค่าปัจจุบันของเงิน 200,000 ก็คือยกกำลัง240จากนั้นเราก็คิดเลขออกมานะครับอันนี้ก็เป็น200,000คูณกับ1ลบ 1.005 ยกกำลังลบ239หาร i คือ 0.05 บวก 200,000 บวก 200,000 คูณกับ 1.05
005ยกกำลังลบ240อันนี้ก็แก้สมการออกมาก็คิดเลขก่อนนะครับก็จะได้ว่าอันนี้เราคิดให้มาเสร็จสับแล้วนะครับก็จะได้ว่า139.27867บวกกับ200,000คูณกับอันนี้ก็จะเป็น 1.005 ยกกำลังลบ240ก็มีค่าเท่ากับ 0.302961ก็จะได้ว่าหนึ่งจุดหนึ่งสามเก้าจุดสองเจ็ดแปดหกเจ็ดบวกอันนี้ก็เอา200,000ไปคูณ0.302961เลยนะครับก็จะได้ว่า64,192,832จากนั้นเราก็เอา2,000,000ลบ60,000นะครับ139.2เราคิดได้เสร็จสับเลยเราก็เอา2,000,000นะครับมาลบกับ60,000แล้วจากนั้นก็ย้าย 139.2786 เก็บมาหารก็จะค่า R ก็จะได้1,3925.89958บาทนะครับนี่ก็คือจำนวนเงินที่เขาต้องจ่ายทุกรายงวดจนไปถึงงวดที่239นะครับโอเคนี่ก็จบไปแล้วนะครับก็สำหรับข้อ7ก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือข้อ8ข้อ8นี่ก็โจทย์ยาวนิดนึงจะได้ว่านะครับพอสมควรเลยข้อ8เราลองมาทำดูกันนะครับโดยที่นายเสือนะครับต้องนายเสือซื้อชุดหนึ่งนะครับโดยสามารถกู้ได้ 100% เลยก็คือแล้วก็ผ่อนกับธนาคารทุกสิ้นเดือนเดือนละ15,000 บาทนาน15 ปีโดยงวดสุดท้ายจ่ายแบบก้อนโตคือ100,000 บาทถ้าธนาคารคิดดอกเบี้ย 9% ต่อปีทบต้นทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายที่ปลายงวดแรกถ้าผ่อนไปได้99และงวดสุดท้ายของเขาต้องจ่ายเป็นจ่ายหนี้คืนทั้งหมดเขาต้องจ่ายหนี้คืนทั้งหมดเขาต้องจ่ายหนี้เท่าไหร่โอ้ยน่าสนใจโดยผ่อนไปได้99งวดแล้วงวดที่เขาต้องจ่ายคืนงวดที่100เขาต้องจ่ายคืนทั้งหมดก็แสดงว่าหาเงินก้อนโตโดยงวดสุดท้ายจ่ายแบบก้อนโตเดี๋ยวเราลองมาต้องวาดแผนภาพนะครับข้อนี้โอเคเรามาลากแผนภาพกันก่อนโดยที่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าโดยผ่อนทุกสิ้นเดือนนาน15 ปีเราก็เอา12นะครับโดย1ปีมี12คูณ15คูณ15ก็จะได้180งวดก็แสดงว่าก็ลองวาดไปดูก็คือเริ่มจาก0 1 23 4เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปีที่99 89 99แล้วก็100 101แล้วก็ให้มันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองขยับดิ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงปีที่จนถึงปีที่178 179แล้วก็180โดยผ่อนมาผ่อนเดือนละ15,000โดยจ่ายปลายงวด15
15,000ผลมาเรื่อยๆเขาบอกว่าจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าถ้าผลไปได้99งวดแสดงว่าข้อนี้เราต้องหาเงินทั้งหมดก่อนนะครับว่าเขากู้มาเท่าไหร่แล้วค่อยไปคิดว่าถ้าผ่อนไปได้99งวดเนี่ยแล้วเงินที่เหลือที่เขาต้องจ่ายเนี่ยเท่าไหร่อืมก็ลองมาหาดูเลยเดี๋ยวเราลองหาเงินทั้งหมดก่อนนะครับ15,000สมมติว่าเขายังไม่ได้เงื่อนไขอะไรมาเราลองหาเงินที่เขาต้องจ่ายเงินที่เขากู้อ่ะมันเขากู้มาเท่าไหร่นี้ก็สมนี่ก็คือผ่อนมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะก็คือจะได้ว่าเงินที่เขาผ่อนโอ้ยขอโทษนะครับเขาบอกว่างวดสุดท้ายจ่ายแบบก้อนโตก็แสดงว่าอันนี้จ่ายไป100,000 บาทอ่ะมาหาเงินจำนวนทั้งหมดก่อนนะครับที่เขาต้องจ่ายสมมติว่าให้ตรงนี้เป็น x ที่เขากู้มาทั้งหมดจากPV กู้เท่ากับ PV จ่ายมันก็จะเป็น x คูณกับ15,000นะครับคูณกับ a 179นะครับเพราะว่างวดสุดท้ายเขาจ่ายไปเงินก้อนโตคือ 100,000 บาทโดย i ข้อนี้คืออัตราดอกเบี้ยเราหาอัตราดอกเบี้ยก่อนก็คือ iover 12ส่วน12เท่ากับ 0.09 หาร12 0.09 หาร12มีค่าเท่ากับ 0.0 0.0075 นะครับนี่ก็คือแล้วก็ 0.0 0.075บวกด้วยงวดสุดท้ายงวดสุดท้ายเขากู้มาก็คือ 100,000 บาทคูณด้วย v ยกกำลัง180อ่ะเราไปคิดเลขมานะครับก็ใช้สูตรปกติเลยก็คือ 10,000 บาท 15,000 บาทนะครับจากสูตร a 1ลบ v ก็คือ v กำลังเป็น 1.0075 ยกกำลังลบ179นะครับหารด้วย 0.0075 ก็คูณกับ1100คูณกับ 1.0075 ยกกำลังลบ180เลขเยอะกันนะครับก็จะได้ว่า1100ก็คูณเราลองคิดเลขแป๊บนะครับก็จะได้ตรงนี้ก็คูณเลขออกมาก็จะได้เป็น 98.33859 นะครับ4ด้วยแล้วก็บวกกับ100,000คูณกับ 0.26054 นะครับแล้วก็เราแกะแล้วก็จัดหาทั้งหมดก็จะได้มา 1,513,853 บาทนี่ก็คือเงินทั้งหมดที่เขากู้มานะครับก็แสดงว่าโดยเงื่อนไขข้อนี้เขาต้องการทราบว่าถ้าผ่อนไปได้งวดตรงนี้ผ่อนมาได้99งวดคือตรงนี้ผ่อนมาถึงตรงนี้แล้วเขาถามว่าจนแล้วก็เงินที่เขาต้องผ่อนคืนทั้งหมดเลยงวด100ก็คือหาเงินก้อนโตตรงนี้เราสมมุติว่าให้เงินก้อนโตตรงนี้นะครับเป็น b งั้นเราก็จะมาหาเลยนะครับจากเราก็เหมือนเดิมเลยครับแต่นี้ก็จะคือหาเงินก้อนโตในงวดที่100เงินก้อนโตที่งวด100นะครับก็จะได้ว่าเงินที่เขากู้มาก็คือ1ล้านนะครับ
8 5 3เท่ากับ 15,000 บาทคูณกับ A A ที่เขาคู่ไปก็คือ99นะครับ99 I เท่ากับ0จุดเดี๋ยวเราลองขยับนิดนึง I คือ 0.0075 บวกกับ V เฮ้ยเราเปลี่ยนตัวแปรดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับค่าอันนี้นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น A ก็ได้ให้เป็น A A A คูณกับ V ยกกำลัง100แก้สมการมานะครับอันนี้ก็จะเป็น15000คูณกับ1ลบ V กำลัง99เดี๋ยวเรา V กำลัง99เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.0075 ยกกำลังลบ99นะครับ 1.0075 ยกกำลังลบ99หารด้วยเราก็หารด้วย I 0.0075แล้วเราก็บวกด้วย a a คูณกับ 1.0075 ยกกำลังลบ100แล้วเราก็ไปแก้สมการกันนะครับเราก็กดเข้มได้แป๊บนึงก็คือ1ลบ 1.0075 ทั้งหมดยกกำลังลบ99แล้วก็หารด้วย 0.0075แล้วก็ไปคูณกับ15,000ก็จะได้มา1ล้านกว่าเลยนะครับ1ล้าน45 45 5 13.986 นะครับ1ล้าน455 13แล้วก็บวกด้วยตรงนี้เราก็หาเอมาก็คือ 1.0075 ยกกำลังลบ100ก็มีค่าเท่ากับ A คือ 0.47369032 นะครับเอาตัวสนมเยอะๆหน่อยเพื่อว่าเงินมันจะได้พอดีนะครับเอาตัว3385แล้วก็เอามาลบกันนะครับเอา1เอา 1,513.853 ลบกับ 1,45513.986 ก็จะได้มีค่าเท่ากับ 101133.853 ลบ 104,5513.986มีค่าเท่ากับ 400,000 ของเราเลยนะครับ 400,000 4 5 5 6 1 9 8 6 7มีค่าเท่ากับ A คูณ 0.47369030329 อันนี้นะครับทีนี้เราก็จะหาแก้สมการหาตัว A ก็จะมีค่าเท่ากับ4 5 5619.867หารด้วย 0.47369030329ก็จะมีค่าเท่ากับ0จุดอันนี้เลข4นะครับ47369030329มีค่าเท่ากับ960,0008 5 1.7396บาทนี่ก็คือจำนวนเงินที่เขาต้องจ่ายเงินก้อนโตที่งวดที่100นะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ2ข้อที่ออกแต่รู้ยากนิดนึงยากก็คือข้อ8อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงคือต้องหาเงินทั้งหมดที่เขากู้แล้วก็ต้องไปหาว่า99งวดที่เขาผ่อนไปแล้วงวดที่100เขาต้องจ่ายคืนทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข้อต่อไปข้อ9ข้อ10แล้วก็ข้อ11จะยกให้คุณเนติแชมช้อยเป็นคนพรีเซนต์ต่อไปนะครับ
ขอเชิญได้เลยครับครับก็พบกับผมต่อนะครับผมนายเนติช่ำช้อยนะครับจะมาเฉลยข้อ9จนจบเลยนะครับผมครับผมจะเริ่มอธิบายเลยนะครับข้อ9ครับนายกุ้งครับนายกุ้งครับกู้เงินจำนวน1เพื่อซื้อบ้านหลัง1ครับโดยผ่อนเงินกับธนาคารครับโดยผ่อนกับธนาคารเป็นรายเดือนครับโดยเริ่มจ่ายงวดแรกครับ 10,000 บาทครับเริ่มจ่ายงวดแรก 10,000 บาทหลังจากนั้นครับเขาจ่ายเพิ่มครับ 10% ผ่อนนาน20ปียกเว้นงวดสุดท้ายครับเขาต้องการจ่ายแบบก้อนโตครับเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทครับผมธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับผม 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกเดือนครับผมโดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรกครับโจทย์ต้องการถามหาว่าจำนวนเงินที่กู้ครับเขากู้ไปเท่าไหร่ครับจำนวนเงินที่กู้ครับจำนวนเงินที่เขากู้ครับผมต้องหาจำนวนเงินที่เขากู้นะครับอันนี้ผมขอคิดไออัตราดอกเบี้ยของ i over 12ส่วน12ก่อนนะครับจะได้เป็น 0.06 หาร12ครับ i over 12จะได้เป็น 0.05 ครับผมอันนี้เราได้อัตราดอกเบี้ยของที่ทบต้นทุกเดือนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปสร้างไทม์ไดแกรมกันครับผมเราสร้างไทม์ไดแกรมที่ตั้งแต่0 1 2 3ครับสองสามสี่ไปเรื่อยๆครับจนถึงงวดที่สองสามแปดสองสามเก้าแล้วก็สองสี่ศูนย์ครับคิดทั้งหมดครับจะมีทั้งหมด240งวดครับทำไมถึงเป็น240งวดใช่ไหมครับเพราะเขาคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนครับ1ปีมี12เดือนครับทีนี้เขาผ่อนนาน20ปีครับก็เอา20คูณด้วย12ครับจะได้เป็นทั้งหมด240งวดครับผมทีนี้นะครับเราก็จะทราบว่างวดแรกเขาจ่ายไปเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทงวดถัดไปเขาเพิ่ม 10% ครับก็คือจ่ายไป 11,000 นะครับจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงงวดที่239ครับเพราะว่าปลายงวดสุดท้ายเขาขอจ่ายแบบเป็นเงินก้อนโตคือจำนวนเงิน 200,000 บาทครับทีนี้เราต้องการโจทย์ต้องการถามหาจำนวนจงหาจำนวนเงินที่เขากู้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ PV กู้ครับเท่ากับ PV จ่ายPV กู้เท่ากับ PV จ่าย PV จ่ายแล้วก็คือ 10,000 ครับคือเงินงวดแรกครับผมคูณกับ v ครับ บวกกับงวดถัดไปครับคือ 11,000 ครับผมคูณกับ a angle 238ครับ i เท่ากับ 0.005 คูณ v ครับบวกกับ 200,000 ครับคูณกับ v กำลัง240ครับครับผมทีนี้นะครับเราก็จะหา pv กู้ได้ครับจะเท่ากับ 10,000 คูณกับผมจะกำหนดให้ v เท่ากับ1บวก i นะครับ1บวก i กำลังลบ1เราก็จะได้ว่า1บวก 0.005 กำลังลบ1ครับบวกกับ 11,000 นะครับคูณกับ A angle ผมแตกออกมาเป็น1ผมจะได้สูตร A angle จะได้สูตรเป็น1ลบ1บวก 0.005 คือ i นะครับกำลังลบ238ครับผมหารด้วย i ก็คือ 0.005 นะครับผมขออนุญาตย่อแป๊บนึงนะครับv ที่เราได้นะครับก็คือ1บวก 0.005 นะครับกำลังลบ1ครับบวกด้วยเงิน 200,000 นะครับคูณกับ1บวก 0.005 ครับผมกำลังลบ240ครับ
ครู่นะครับขออนุญาตย่อนิดนึงครับสองสี่ศูนย์ทีนี้เราก็ทราบจำนวนตัวเลขหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะหา PV กู้ได้แล้วนะครับผมขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขนะครับ PV กู้ครับกดเครื่องคิดเลขแล้วทั้งหมดคิดเป็น3ก้อนนะครับก้อนแรกครับผมคิดออกมาจะได้เป็น 9,950.24,8,7,56ก้อนที่2คิดออกมาได้เป็น 1,521,120.157 ครับผมก้อนที่3ผมจะได้เป็น 60,000 ครับ 419.228 ครับผมจำนวนเงินครับบวกกันแล้วทั้งหมด PV กู้ครับจะได้เป็น 1,511,489.63 เอ้ยโทษทีครับจำนวนทศนิยมเรียกแค่อ่านแค่นี้เอาใหม่นะครับ PV ที่เขากู้ได้คือ 1,511,489.634 บาทครับผมครับก็จะได้คำตอบข้อ9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนจงหาจำนวนเงินที่เขากู้นะครับคำตอบข้อ9ครับจำนวนเงินที่เขากู้มาได้ก็คือ 1,511,489.634 บาทครับผมครับจบข้อ9เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับเราไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับครับเราไปดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปคือข้อ10ครับผมข้อ10โจทย์บอกว่านายเสือนะครับกู้เงินจำนวน2ล้านบาทเพื่อซื้อห้องชุดห้อง1โดยผ่อนชำระกับธนาคารทุกสิ้นเดือนครับผมเดือนละ 15,000 บาทครับผมนาน15ปีครับโดยงวดสุดท้ายเขาจะจ่ายแบบก้อนเลยครับเป็น 100,000 บาทครับเป็นเงิน 100,000 บาทจงหาว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับต่อปีครับคิดทบต้นทุกเดือนนะครับผมโดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรกครับผมโดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรกครับผมอันดับแรกครับเราก็ต้องสร้างไทม์ไดแกรมมาก่อนนะครับได้ไทม์ไดแกรมก็เริ่มตั้งแต่0ครับถึง1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง179180ทั้งหมดจะได้เป็น180งวดนะครับทำไมถึงได้180งวดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าคิดทบต้นทุกเดือนครับเขาก็จะเป็น12นะครับคูณกับจำนวนนานทั้งหมดก็คือ15ปีครับก็คือ12มาคูณ15ก็จะได้180งวดครับคิดในงวดละเดือนครับต่อเดือนครับผมโอเคนะครับทีนี้เราจะต้องหาอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ใช่ไหมครับโจทย์ต้องการถามหาทีนี้เราก็ต้องเราทราบว่าเขากู้มาจำนวน2ล้านใช่ไหมครับ2ล้านกู้มาเขากู้มาจำนวน2ล้านทีนี้เราก็จะหาได้จากสูตร PV กู้เท่ากับ PV จ่ายครับผม PV จำนวนกู้คือ2ล้านนะครับเท่ากับPV จ่ายครับจ่ายแต่ละงวดคือ 15,000 นะครับคูณกับ A นะครับ angle 279ครับผมบวกกับ 100,000 บาทจำนวนเงินก้อนปลายงวดสุดท้ายครับคูณกับ V นะครับหลังลบ180ทีนี้ครับผมจะทำการตัดตัวเลขให้มันเป็นเหลือน้อยๆนะครับก็คือว่าผมจะนํา 1,000 หารตลอดครับเราจะได้เป็น 2,000 ครับอันนี้ได้เป็น15ครับผม A angle 179นะครับ
ในที่นี้ผมแตะออกมาจะเป็น1บวก1บวก i นะครับกำลัง179หาร i เหมือนเดิมครับผมติดไว้ครับเพราะโจทย์ต้องอยากทราบค่า i เรายังไม่รู้เราติดตัวแปร i ไว้ครับบวกกับ 100,000 ครับเขียนมันลงมาเลยครับผมแล้วก็ดึงลงมาหมดเลยครับเขียนตามข้างบนเลยจะได้แบบนี้นะครับทีนี้ครับเราก็จะย้ายข้างแก้สมการเพื่อหา i นะครับจะได้เป็นนำ i คูณตลอดก็จะเป็น i 15ลบ15 1บวก i ลบ179บวกด้วย 100,000 i เวอร์ i ครับผมสักครู่นะครับผมขอทำให้ตัวมันเล็กๆลงนิดนึงทีนี้เราก็ต้องทำการเทคลอนนะครับเพื่อที่จะให้เลขชี้กำลังลงมาก่อนครับเราเทคลอนทั้งสองข้างครับจะได้ลอนอันนี้ก็จะได้เป็นลอน15นะครับลบด้วยสิบห้าคูณกับ179ลอน1บวก i เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับครับทีนี้ผมกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับได้เป็นนั่นหนึ่งบอกไอกดของค่าร้อน15นะครับจะได้เป็น2780นะครับกระจายเอา15คูณกับ179ลบเป็นบวกนะครับจะได้เป็น2685ล้อนของก้อนนี้นะครับบวกกับจะได้เป็นลบ180คูณกับ 100,000 จะได้เป็น18ล้าน i ลอน1บวก i นะครับนี่ลอน 2,000 i
ทีนี้เราจะขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดแป๊บหนึ่งนะครับผมพอดีว่าติดข้อนี้ปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวผมอัดให้อีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับมันติดปัญหาค่าที่ไอตัวแปรคิดอะไรผิดสักอย่างหนึ่งครับก็ เริ่มจากข้อเมื่อกี้ที่ผมติดไว้เมื่อกี้นี้นะครับข้อ10ที่แก้สมการนะครับของลอนที่จะหาตัวแปร i ครับผมอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีคิดทบต้นทุกเดือนนะครับผมขออนุญาตแก้สมการทั้งหมดแล้วนะครับผมจะได้ i เป็นเท่ากับ 0.06 ครับผม i ที่ผมได้คือ 0.06 นะครับแต่ทีนี้โจทย์ข้อ10เขาบอกว่าคิดทบต้นทุกเดือนนะครับ i ตัวนี้ผมจะแปลงนะครับก็คือเป็น i over 12ส่วน12นะครับจะได้เป็น 0.06 นะครับหารด้วย12ครับเท่ากับ 0.005 ครับผมเท่ากับ 0.005 ครับแล้วถ้านะครับแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้เท่ากับ 5% ครับผมทีนี้ครับเราก็จะทราบว่าธนาคารคิดดอกเบี้ย 5% ต่อปีคิดทบต้นทุกเดือนโดยเริ่มจ่ายปลายงวดแรกครับเราจะได้ดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดนะครับคือ 5% ต่อปีครับผมครับนี่คือคำตอบข้อที่10ครับเราไปกันต่อข้อสุดท้ายกันเลยนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่11ครับผมโจทย์บอกว่านายเสือลงทุนกับโครงการลงทุน1ทุกๆต้นปีนะครับผมเพื่อจะได้รับเงินปลายปีที่7จำนวน5ล้านบาทและได้รับปลายปีที่10อีก10ล้านบาทเลยนะครับโหรวยจัดครับคนนี้เขาจะต้องลงทุนทุกๆต้นปีครับปีละเท่าไหร่นะครับโจทย์ต้องการถามครับปีละเท่าไหร่ครับผมเขาจะลงทุนทุกๆต้นปีปีละเท่าไหร่ครับโดยต้นปีแรกนะครับลงทุนทันทีเลยครับด้วยเงินก้อนโต4ล้านครับผมจึงจะได้รับจำนวนเงินปลายงวดที่10ตามที่ต้องการนะครับโดยต้นปีแรกเขาต้องลงทุนด้วยเงินก้อนโต4ล้านบาทจึงได้รับปลายปีที่10ตามที่ต้องการนะครับโครงการลงทุนนี้ครับเขากำหนดอัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีทุก3เดือนครับผมโครงการนี้กำหนดผลตอบแทน 6% ต่อปีทุก3เดือนครับทีนี้นะครับเราจะหา i อัตราดอกเบี้ยของทุกปีครับผมหรือ i อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่ i ตรง 6% ทุก3เดือนนะครับเราต้องเอามาสมในกันครับสมในครับผมอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงก็คือ 1+i ครับเท่ากับอัตราผลตอบแทนครับ 6% ก็คือ 1+i i over 4ส่วน4วงเล็บกำลัง4ครับแบบนี้นะครับทีนี้เราจะทราบว่าตรงนี้ก็คือ i over 4เท่ากับ 0.06 ครับผมนี้เราจะได้เป็น 1+i ก็คือ 1+0.06 หาร4กำ
รังสีแก้สมการออกมาได้นะครับจะได้แก้สมการออกมาแล้วนะครับผู้ผิดครับผมจะได้ไอครับครับ0.6 4 + 1 0.0 1 5 = 4 + 1จะได้ไอออกมาเป็น 0.0613 นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของนี่คืออัตราดอกเบี้ยของไอที่เป็นจริงครับผมนี่คืออัตราดอกเบี้ยของไอที่เป็นจริงครับคือ0.0613ครับผมทีนี้นะครับลงทุนนะครับเราจะต้องหาไทม์แดกแกรมมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับโจทย์ข้อนี้ครับต้องหาสร้างต้องหาแล้วก็สร้างความสร้างไทม์แดกแกรมมาก่อนครับผมเพื่อที่จะหาปีละเท่าไหร่ที่โจทย์ต้องการถามว่าลงทุนทุกปีเท่าไหร่ครับเราต้องสร้างไทม์แดกแกรมมาก่อนครับผมก็คือเริ่มที่0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆครับจนถึง8 9 10ต้องแค่10งวดนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอัตราดอกเบี้ยไอที่เป็นจริงครับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริงครับผมหรือเขาคิดเป็นต่อปีครับไม่ได้เป็นต่อเดือนนะครับเขาคิดเป็นต่อปีครับผมเขียนต้นปีละคิดเป็นต่อปีครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าปลายปีที่7เขาจ่ายปลายปีที่7เขาจะไม่ได้จ่ายครับเขาจะได้รับครับขอโทษทีครับเขาจะได้รับนะครับปลายปีที่7เขาจะได้รับเงินครับผม5 ล้านบาทส่วนปลายปีที่10เขาจะได้รับเงินอีก10 ล้านบาทครับแต่กรณีที่เขาจะได้เนี่ยครับเขาต้องลงทุนทันทีครับต้นปีแรกครับ4 ล้านครับผมครับทีนี้ครับเราจะหาจากโจทย์ที่ต้องการครับโจทย์ที่ต้องการถามนะครับเขาจะลงทุนทุกๆต้นปีแรกทุกไม่ใช่นะครับโทษทีครับเขาจะลงทุนทุกเขาจะลงทุนทุกต้นปีปีละเท่าไหร่ครับเราก็จะหาจาก PV ลงทุนเท่ากับ PV รับครับผม PV ลงทุนนะครับเขาลงทุนไป4ล้านนะครับผมที่งวดแรกเลยครับก้อนโตลงไป4ล้านครับบวกกับเราจะติดตัวแปรงวดละเท่าไหร่นะครับเพราะเราโจทย์ต้องการทราบครับว่าจ่ายเป็นงวดละเท่าไหร่เราจะไม่ทราบเราก็จะติดเป็นตัวแปร x นะครับคูณกับ a angle 9ครับผมทีนี้ครับ PV รับครับเขาจะได้รับเงิน5ล้านครับผมในปันงวดที่7ปีครับผมจะได้เงิน5ล้านคูณกับ V 7ครับผมผมลอง7 V กับลอง7นะครับบวกกับปันงวดที่10เขาจะได้10ล้านครับคูณกับ V กับลอง10ครับผมครับทีนี้ครับเราก็จะทำการแก้สมการออกมานะครับทีนี้ผมจะกำหนดนะครับกำหนด v เท่ากับ1บวก i ครับกำลังลบ1ทีนี้ผมว่าเปลี่ยนตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับจะเหลือ x ไว้ตัวเดียวก็จะเป็น4ล้านครับคูณกับ x a angle 9 i เท่ากับอะไรนะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตดูแป๊บนึงi เท่ากับ 0.0613 ครับผมทีนี้ก็จะได้เป็น1ลบด้วย1บวก i ก็คือ 0.0613 นะครับกำลัง a เงิน9คือกำลังลบ9ครับหารด้วย i ครับ i ก็คือ 0.0613 ครับผม
ท่ากับ5ล้าน V ก็คือ1บวก 0.0613 ครับกำลังลบ7ครับบวกกับขออนุญาตย่อนิดนึงนะครับโอเคครับบวกกับ10ล้านครับคูณกับ V ก็คือ1บวก I ก็คือ0.0613กำลังลบ10นะครับครับผมทีนี้แล้วเราก็จะเหลือตัวแปรแค่ x ตัวเดียวครับที่เราต้องการหานะครับขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขคำนวณหา x ออกมานะครับสักครู่นะครับผมหนึ่งจุดศูนย์หกหนึ่งสามกำลังลบเจ็ดคูณห้าล้านตรงนี้จะได้ก็แรกนะครับจะได้เป็น3,296,877.835บวกกับก้อนที่2นะครับ .613 กำลัง60คูณกับ10ล้านนะครับจะได้เป็น5,515,925.067 นะครับตรงนี้ก็จะเขียนเป็น4ล้านแป๊บๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมแก้ก้อนที่คูณกับ x ก่อนครับสักครู่ครับ0.3กำลังลบ9ลบกับ1หารด้วย 0.0163 จะได้เป็น6.7633ครับทีนี้แล้วนะครับแก้สมการ x ออกมานะครับผมขอคิดรวบเดียวเลยนะครับขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งครับx จะได้เป็น 711,605.7105 บาทนะครับครับผมทีนี้ครับเราก็จะทราบแล้วนะครับว่าโจทย์ข้อ11ที่เขาถามหาเขาจะลงทุนทุกๆต้นปีปีละเท่าไหร่ก็คือเขาจะลงทุนนะครับทุกๆต้นปีครับปีละ 711,605.7105 บาทครับผมนี่ก็คือคำตอบของข้อ11ครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าจบทั้งหมดแล้วกับการบ้านที่อาจารย์ให้มาทำการอัดคลิปเฉลยนะครับผมครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่มารับชมครับผมนายเนติช้ำช้อยและนายสิริเดชเจริญสิรินะครับขอขอบคุณอาจารย์ที่มารับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
บ๊ายบายครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขของข้อคุณเองกันนะครับก็คือข้อ10อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เราลองมาดูใหม่กันก็คือโจทย์ข้อ10บอกว่านายเสือกู้เงินจำนวน2ล้านบาทเพื่อซื้อห้องชุดโดยผลชำระกับธนาคารทุกสิ้นเดือนเดือนละ 15,000 บาทเป็นเวลานาน15ปีดังนั้นก็คือแสดงว่าผ่อนทุกสิ้นเดือนจำนวนงวดทั้งหมดก็คือ12คูณ15เท่ากับได้180นะครับได้180งวดที่ต้องชำระต่อมาเขาบอกว่างวดสุดท้ายจ่ายแบบก้อนโตงวดสุดท้ายจ่ายแบบก้อนโตเลยนะครับแล้วก็แล้วเขาก็ถามหาว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่คิดต่อปีโดยทบต้นทุกเดือนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่ปลายงวดแรกโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเดี๋ยวลองวาดทำไดอะแกรมกันก่อนตรงนี้ก็จะได้ว่าเริ่มต้นจากนี่นะครับโดยมีทั้งหมดยาวไปเลย180งวดนะครับ1 0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1 7 9แล้วก็1 8 0ผ่อนงวดละ 15,000 บาทโดยผ่อนทุกสิ้นเดือนสิ้นเดือนก็คือผ่อนงวดแรกนะครับ15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท15,000 บาทดังนั้นโดยเขากู้มานะครับกู้มาตรงนี้ก็คือ P กู้ PB กู้ก็ได้นะครับ PB กู้เท่ากับ2ล้าน2ล้านนะครับในเสือกู้เงินมาแล้วเขาบอกว่าจ่ายงวดสุดท้ายโอ้ยขอโทษนะครับตรงนี้แล้วเขาบอกว่าจ่ายงวดสุดท้ายตรงนี้ก็คือ 100,000 บาทดังนั้นเราก็ต้องมาตั้งสมการกันก่อนนะครับว่า PV กู้เท่ากับ PV จ่ายดังนั้น PV กู้ก็คือกู้มา2ล้านเท่ากับ PV จ่ายก็คือ 15,000 บาทนะครับคูณกับ A double dot เฮ้ย A เฉยๆนะครับเพราะว่าจ่ายเป็นปลายงวดก็คือจ่ายทุกสิ้นเดือน179ถึงผ่อนถึงเดือนถึงงวดที่179นะครับโดยข้อนี้เราจะหา i ออกมาครับหา i ออกมาเสร็จเราก็เอาไปหา12เพื่อจะหาว่าจ่ายทบต้นทุกเดือนบวกกับ 100,000 บาทคูณแล้วก็เอาค่า 100,000 เนี่ยบาทเนี่ยนะครับกลับไปที่ค่าปัจจุบันก็จะได้ว่า 100,000 บาทคูณ v ยกกำลัง180เดี๋ยวเรามาจัดเลขให้มันสวยๆก่อนนะครับตัด3ไปแล้วก็ตัดอะไรได้อีกไหมก็ติดไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็น 2,000 ปัจจิงเอา5หารอีกรอบก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะติดไว้แบบนี้เลยมันได้กันสวยดีแล้วก็179บวก100อันนี้ก็ V ยกกำลัง180นะครับแล้วก็เราก็ลองมาแทนค่าดู 15a จำสูตรได้ไหมว่า a คืออะไรก็คือ1ลบ1 1บวก i ยกกำลังลบ179หารด้วย i บวกอันนี้ต้องเป็น100ถูกแล้วนะครับ100คูณ1บวก i ยกกำลังลบ180ต่อมาเราไม่ชอบให้ i อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเราเอา i คูณตลอดก่อน i คูณตลอดก็จะได้ว่า 1,000 i เท่ากับ15แล้วเอา15กระจายเข้าไปนะครับ15กระจายเข้าไปก็จะได้อันนี้ i ก็คือเอา i คูณตลอด i ตรงนี้ก็หายไปเลยนะครับแล้วก็เอา15กระจายเข้าไปก็จะ15
1บวก i ยกกำลังลบ179บวก100 i คูณบวก1ลบ180ทีนี้กำลังมันยังติดลบอยู่มันยังไม่สวยเราเอา1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง180คูณตลอดทั้งสมการนะก็จะเป็น 2,000 คูณ i คูณ1บวก i ยกกำลัง180นะครับเท่ากับ15คูณกับ i ยกกำลัง180เหมือนกันนะครับตรงนี้1บวก i ยกกำลัง180ตรงนี้180แล้วก็เอาไปลบกับ179ก็จะเหลือแค่ตัวยกกำลัง1นะครับก็1บวก i เฉยๆแบบนี้แล้วก็บวกกับ100 iได้มาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้วิธีต่อไปก็คือจะยากแล้วต่อไปเราต้องใช้กฎทวินามมาช่วยในการแก้ข้อนี้กันนะครับแต่ว่าเราลองจัดรูปอีกนิดนึงก็คือเอาอันนี้กระจายเข้าไปนะครับจัดรูปทางขวาดีนึง1บวก i ยกกำลัง180เอา15คูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็น10ลบ15แล้วก็ลบ 15i แล้วก็ลบ 15i ก็ไปบวกกัน 100i ก็จะได้ 75i นะครับก็จะเหลือลบ 15 แล้วก็บวกกับ 75i อันนี้ก็จะได้ 2,000 i ยกกำลัง1บวก i 180ทีนี้เราไม่สามารถหาได้ดังนั้นเราต้องใช้กฎทวินามมาช่วยแก้ข้อนี้นะครับโดยเราจะกระจายโดยเอาแค่2พจน์นะครับอันที่จริงมันก็จะกระจายพจน์ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราจะเอาทศนิยมให้มันแค่2ตำแหน่งดังนั้นเราจะกระจายพจน์1บวก i ยกกำลัง180นะครับโดยใช้กฎทวินามก็จะเป็น1บวก 180i แล้วมันก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราจะเอาแค่2ตำแหน่งก็คือถึง 180i ก็พอถ้าเราอยากเอา3ตำแหน่งเราก็เพิ่มไปอีกนะครับถ้าเพิ่มไปอีกมันจะเป็น180คูณ179แล้วก็คูณกับ i นะครับแล้วก็หาร2แฟกแต่ว่าข้อนี้ถ้าเอาเยอะแล้วมันจะแก้ยากนะครับดังนั้นเราจะเอาแค่2ตำแหน่งก็พอก็คือถึงแค่ตรงนี้ถึงแค่ตรงนี้ก็พอนะครับเท่ากับ15อันนี้ก็เหมือนกันเลย1บวก 180iลบ15บวก 75i ดังนั้นเราก็กระจาย 2,000 เข้าไปนะครับกระจาย 2,000 ก็จะได้ 2,000i บวก3อันนี้ก็จะเป็น 2,000 คูณ180นะครับก็จะได้ 360,000 36,000 นะครับคูณกับ i เท่ากับ15บวกกับอันนี้ก็จะ15คูณกัน180ก็จะได้2,700นะครับ i ลบ15บวก 75i ดังนั้นเราก็ตัดกันนะครับอันนี้ตัดก็จะได้มาก็คืออันนี้เราก็แก้สมการปกติเฮ้ยอันนี้ต้องเป็น i กำลัง2นะครับเพราะว่า i คูณเข้ามานะครับทีละตัวดังนั้นเราก็แก้สมการนะครับย้ายให้ทางขวาเป็น0ก็จะเหลือ3 6แสนนะครับยกกำลัง2แล้วก็ลบอันนี้ก็แก้ให้มันหมดเลยนะครับก็เหลือ 1175i เท่ากับ0แล้วก็ดึงตัวร่วมออกมาดึงตัวร่วมคนนี้น่าจะเป็น25นะครับก็ดึง 25i ออกมา 25i ก็จะเหลือ1440 0 i ลบกับ31นะครับเท่ากับ0ดังนั้นเราก็แยกแฟกเตอร์ก็จะได้ 25i เท่ากับ0หรือ1 4 4 0 0 i ลบ31เท่ากับ0ดังนั้น i เท่ากับ0เราไม่ได้คิดเลยนะครับดังนั้นเรามาคิดก้อนที่2ก็คือจะได้ว่า1 4 4 0 0 i มีค่าเท่ากับ31นะครับดังนั้น i เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ31หารด้วย1 4 4 0 0
ดังนั้นก็จะได้ออกมาอันนี้ไปกดเครื่องคิดเลขมาก็จะได้ 0.002152 แต่ว่า i นี่คือ i เดียวนะครับแต่เราต้องการหา i หารด้วย12ก็คือหา i over 12นั่นเองดังนั้น i over 12 i over 12ส่วน12ก็จะมีค่าเท่ากับ i หารด้วย12ก็คือ 0.002152หารด้วย12ก็จะมีค่าเท่ากับ0อันนี้ต้องไปกดเครื่องคิดเลขมันนะครับขอกดเครื่องคิดเลขครับ 0.002152 หารด้วย12ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.00017934 โอ้โหทศนิยมเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็โจทย์ข้อนี้เขาถามว่าคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีก็นั้นเราลองแปลงเป็นเซนดูคูณเอาร้อยคูณเข้าไปนะครับคูณร้อย100ก็จะคิดเป็นคิดอัตราดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0.0174% โอ้โหดอกเบี้ยน้อยมากนี่นะครับก็จบไปแล้วสำหรับข้อนี้ข้อนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับลองไปฝึกทำดูนะครับก็คือข้อนี้มันต้องใช้กฎทวินามถ้าเราอยากเอาทศนิยมที่ละเอียดกว่านี้เราก็ต้องกระจายทวินามตรงนี้ออกไปให้เยอะกว่านี้นะครับมันกระจายได้ไปเรื่อยๆเลยแล้วแต่เราจะเอาทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับ